ควรจะฉีดตั้งแต่อายุ9ขวบจนถึงอายุ26ปีค่ะนอกจากจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้วยังช่วยป้องกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะวันนี้นะคะจะมาคุยกันถึงวัคซีนตัวนึงค่ะที่มีความจำเป็นแล้วก็ควรเป็นอย่างยิ่งที่คุณผู้หญิงนะคะควรจะได้รับการฉีดนะคะวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือว่าวัคซีน HPV มะเร็งปากมดลูกนะคะถือว่าเป็นมะเร็งอันดับ2ของผู้หญิงไทยค่ะรองจากมะเร็งเต้านมนะคะหญิงไทยนะคะป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกมากถึง 8,184 คนต่อปีเลยนะคะและมีอัตราการเสียชีวิตเกิน 50% นะคะการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นแนวทางการป้องกันโรคนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะควรจะฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์และร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือ HPV นะคะจึงแนะนำและสนับสนุนนะคะว่าควรจะฉีดตั้งแต่อายุ9ขวบจนถึงอายุ26ปีค่ะนอกจากจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้วยังช่วยป้องกันมะเร็งช่องคลอดโรคหูดหนอนไก่มะเร็งองคชาตแล้วก็มะเร็งทวารหนักในเพศชายได้ด้วยนะคะไวรัส HPV นะคะหรือชื่อเต็มๆว่า Human Papilloma Virus นะคะเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกซึ่งมีมากกว่า40สายพันธุ์ค่ะแต่สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกแล้วก็พบได้บ่อยนะคะก็คือสายพันธุ์16และสายพันธุ์18ค่ะแต่ไม่ก่อโรคในเพศชายค่ะแต่เมื่อผู้หญิงได้รับเชื้อมาจากผู้ชายแล้วจะทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดและเชื้อนั้นกลายพันธุ์จนนำไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะแต่ยังมีเชื้อ HPV ที่สำคัญอีก2สายพันธุ์นะคะที่จะก่อให้เกิดโรคหูดงอนไก่มะเร็งองคชาตและมะเร็งทวารหนักในเพศชายนะคะก็คือเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่6และ11ค่ะวัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะคือวัคซีนที่ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV ค่ะในปัจจุบันนะคะมีด้วยกัน2ยี่ห้อค่ะ1นะคะก็คือยี่ห้อเซอร์วาลิกค่ะซึ่งยี่ห้อนี้นะคะจะป้องกันการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่16และ18ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในเพศหญิงค่ะและยี่ห้อที่2นะคะคือยี่ห้อกาแดซิลค่ะซึ่งยี่ห้อกาแดซิลนะคะจะป้องกันการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่16 18และสายพันธุ์ที่6และ11ค่ะซึ่งจะป้องกันการติดเชื้อทั้งมะเร็งปากมดลูกหูดงอนไก่มะเร็งองคชาตและมะเร็งทวารหนักในเพศชายได้ด้วยค่ะวัคซีนนะคะจะมีประสิทธิภาพสูงนะคะหากฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนสนับสนุนให้ฉีดตั้งแต่อายุ9ขวบจนถึง26ปีค่ะและควรจะฉีดในช่วงที่ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีในช่วงอายุ9ถึง15ปีโดยฉีดวัคซีนเพียง2เข็มแต่ได้ประสิทธิภาพเท่ากับการฉีดวัคซีน3เข็มโดยฉีดเข็มที่2นะคะห่างจากเข็มแรกประมาณ6ถึง12เดือนค่ะแต่ถ้าผู้หญิงที่เข้ารับวัคซีนมีอายุเกิน15ปีขึ้นไปนะคะแนะนำให้ควรฉีด3เข็มค่ะโดยเข็มที่2ห่างจากเข็มแรก 1-2 เดือนและเข็มที่3ห่างจากเข็มแรก6เดือนค่ะและในเด็กชายนะคะอายุ 9-26 ปีสนับสนุนให้ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ชนิด4สายพันธุ์ค่ะเพื่อป้องกันการเกิดทั้งเชื้อ HPV ที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกและถ่ายทอดไปสู่ผู้หญิงในขณะที่มีเพศสัมพันธ์และยังป้องกันมะเร็งองคชาตมะเร็งทวารหนักและหูดงอนไก่ในเพศชายด้วยค่ะหากเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ยังมีประสิทธิภาพดีเหมือนกับผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือเปล่านะคะการมีเพศสัมพันธ์นะคะขึ้นอยู่กับว่าเคยติดเชื้อ HPV มาก่อนหรือเปล่านะคะถ้ายังไม่เคยติดเชื้อ HPV ก็ได้รับประโยชน์เทียบเท่ากับการไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ค่ะแต่ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์แล้วเคยได้รับเชื้อ HPV มาบ้างเป็นบางสายพันธุ์มาแล้วนะคะการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ก็ยังมีประโยชน์อยู่ค่ะเพราะเชื้อ HPV ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่คือเชื้อชนิดสายพันธุ์16และ18หากคุณยังไม่เคยได้รับเชื้อนี้นะคะการฉีดวัคซีนก็ยังคงมีประโยชน์อยู่ค่ะก่อนจะไปฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV จำเป็นต้องตรวจหามะเร็งปากมดลูกก่อนหรือเปล่านะคะ
หากคุณยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HPV นั้นถือว่าน้อยมากค่ะน้อยกว่า 1% นะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจหาเชื้อ HPV ก่อนนะคะก่อนที่จะไปฉีดสามารถไปฉีดได้เลยค่ะส่วนผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วนะคะและมีอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกก็คืออายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะด้วยการตรวจหาเชื้อ HPV ประจำปีถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเลยนะคะหากตรวจแล้วไม่พบการติดเชื้อการฉีดวัคซีนก็จะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้มากแต่ถ้าหากว่าตรวจแล้วพบการติดเชื้อ HPV ก็อย่างที่บอกไปข้อที่1 นะคะว่าเชื้อ HPV ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกนั้นมีด้วยกันหลายเชื้อการฉีดวัคซีนก็ยังถือว่าได้ประโยชน์อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตรวจมะเร็งปากมดลูกก่อนหรือเปล่าแต่หากคุณมีความตั้งใจที่จะฉีดวัคซีน HPV ก็ไปฉีดได้เลยนะคะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจหาเชื้อมะเร็งปากมดลูกก่อนก็ได้ค่ะฉีดวัคซีน HPV แล้วยังมีความจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อมะเร็งปากมดลูกประจำปีอยู่ไหมมีความจำเป็นค่ะถือว่ายังต้องทำควบคู่กันไปนะคะเพราะเชื้อ HPV ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกนั้นอาจจะเป็นเชื้อตัวอื่นที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในวัคซีนนะคะเพราะฉะนั้นยังมีความจำเป็นที่คุณจะต้องไปตรวจหาเชื้อมะเร็งปากมดลูกประจำปีค่ะหากพบการติดเชื้อก็จะได้ทำการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆค่ะประสิทธิภาพการรักษาก็จะดีกว่าไปพบโรคในระยะท้ายๆค่ะข้อห้ามในการรับวัคซีน HPV นะคะ 1. นะคะก็คือผู้ที่แพ้สารประกอบที่อยู่ในวัคซีนและ 2. ก็คือหญิงตั้งครรภ์นะคะในระหว่างที่รับวัคซีนนะคะควรมีการคุมกำเนิดอย่างเคร่งครัดแต่ถ้ารับวัคซีนไปแล้วมีการตั้งครรภ์ก็ให้สังเกตการตั้งครรภ์นะคะและเมื่อคลอดบุตรแล้วให้ไปรับวัคซีนให้ครบค่ะการรับวัคซีนนะคะจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นป้องกันการเกิดโรคร้ายในอนาคตนะคะหากคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะคลิปที่ให้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพแบบนี้กดติดตามช่องพยาบาลแม่จ๋าไว้เลยนะคะช่องที่เต็มไปด้วยข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพของคุณค่ะในช่องของแม่จ๋านะคะจะมีข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพอีกมากมายเลยค่ะขอให้พวกคุณทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย